สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันในรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ค่ะวันนี้เราจะมาทำนายดวงความรักเนื้อคู่นะคะสำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมในปี2558แบบเจาะลึกและมีเคล็ดลับเสริมดวงดีๆนะคะเสริมดวงคู่รักนะคะก็เรามาปรับใช้ดูนะคะเราจะทำนายด้วยไพ่พระพิฆเนศดวงตาสวรรค์นะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์นีน่าแต่เพียงผู้เดียวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำนายทุกเรื่องราวนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะใช้พลังจิตที่มีอยู่นะคะเชื่อมไปในไพ่พระพิฆเนศดวงตาสวรรค์เพื่อให้มีความแม่นยำและอย่างรู้อนาคต 100% นะคะก่อนอื่นเราเชื่อมจิตก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็ใช้พลังจิตเชื่อมไปที่ไพ่พระพิฆเนศดวงตาสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคต 100% นะคะค่ะสำหรับดวงความรักผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมนะคะถือว่าเป็นดวงที่มีความรักที่สุขสมหวังนะคะใครที่คบหาแม่นหมายกันมานานแล้วนะคะได้ครอบครัวพระติวัตรเจ้านะคะหมายความว่าปีนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเฉลิมฉลองมีการแต่งงานนะคะมีความรักที่สุขสมหวังนะคะและปีนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเข้าพิธีสมรสนะคะใครที่คบหากันมานานแล้วนะคะ5ปีขึ้นไปนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้คำตอบดีๆมีข่าวดีเร็วพันมีการแต่งงานมีการจดทะเบียนสมรสนะคะเป็นเรื่องเป็นราวถูกต้องนะคะมีพิธีการนะคะที่เข้าพิธีการมั่นหมายมีผู้หลักผู้ใหญ่มาสู่ขอถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับคนเกิดเดือนพฤษภาคมนะคะความรักนะคะปีนี้นะคะคุณจะได้พบผู้ที่มีหน้าตาดีหล่อรวยนะคะผู้หญิงก็สวยนะคะเป็นคู่ที่เป็นคู่แท้ที่อยู่กันจนเรียกว่ายิ่งอยู่ยิ่งรวยนะคะเป็นคู่ที่สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะเป็นคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่ถ้าทำธุรกิจร่วมกันก็จะรวยอย่างเดียวนะคะสำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมนะคะยิ่งอยู่ยิ่งรวยนะคะเป็นคู่ที่หนุนเกื้อหนุนกันดีนะคะเขาเรียกว่าดวงคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่มีความสุขความสมหวังนะคะเขาเรียกว่าคู่แท้นะคะคุณจะได้พบรักแท้ในปีนี้นะคะสำหรับคนเกิดเดือนพฤษภาคมนะคะผู้ใดที่มีครอบครัวแล้วนะคะยังไม่มีบุตรนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองโชคดีนะคะได้พ่อโพธิสัตว์กวนอิมประทานบุตรก็หมายความว่าคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์นะคะใครที่มีครอบครัวอยู่ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้บุตรได้ลูกสมใจสมปรารถนานะคะสำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะหนุนนำมานะคะและเลขนำโชคสำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงทายเซอร์ไพรส์ได้เลข61นะคะสำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมก็ลองมานำมาปรับใช้ดูนะคะเสริมดวงเสริมโชคดูนะคะและลิปบิ้นของฝันนะคะสีน้ำโชคสำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมนะคะเราจะเสี่ยงทายได้ลิปบิ้นของฝันนะคะค่ะอาจารย์หยิบได้ลิปบิ้นของฝันสีทองหรือสีเหลืองนะคะก็ลองนำมาปรับใช้ดูนะคะสำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้หมอยีน่าแม่แม่คนนี้ทั่วประเทศอย่างล้นหลามจริงๆนะคะและเดี๋ยวอาจารย์แนะนำเคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมว่าเราจะเสริมดวงนะคะความรักนะคะก่อนอื่นถ้าอาจารย์อยากให้คุณมีเป็นเจ้าภาพงานแต่งนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพและก็ร่วมนะคะเป็นนะคะว่าเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อเอาเคล็ดเอาเรื่องที่ดีนะคะและข้อที่2นะคะให้ไปขอพรเทพความรักคือเทพพระตรีมูรติให้ใช้ดอกกุหลาบสีชมพู99ดอกไปขอพรตอนช่วงเย็นนะคะเป็นเวลาที่พระองค์เสด็จลงมานะคะอยากจะให้ใช้เลิกที่เป็นมงคลนะคะก็คือช่วงประมาณนะคะ 20:39 นาทีก็ไปขอพรหน่อท่านนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนำดอกกุหลาบไปแล้วนะคะ99ดอกไปขอพรท่านเรียบร้อยแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือควรจะมีองค์ท่านนะคะติดตัวไว้นะคะเวลาเราไปไหนเราก็นึกถึงท่านนะคะติดตัวไว้องค์พระตรีมูรตินะคะที่เป็นความรักแล้วก็ร่วมเป็นถวายเทียนนะคะถวายเทียนนี่ควรจะใช้เทียนสีชมพูเป็นคู่นะคะ
ทำทุกเดือนนะคะเสริมดวงและถวายเป็นแจกันคู่นะคะอาจจะเป็นหมอนคู่แจกันคู่หรือของที่เป็นลักษณะเป็นคู่นะคะก็ไปถวายที่วัดได้นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยในเรื่องของความรักนะคะอยากให้สุขสมหวังนะคะก็กลับมาถึงบ้านนะคะก็ให้จุดธูปจุดเทียนนะคะสวดมนต์เรียบร้อยแล้วนั่งสมาธิไหว้พระให้ขอขมากรรมนะคะในเรื่องของคู่ครองว่าถ้าชาติที่แล้วลูกเคยผิดคำพูดนะคะหรือเคยสาบานกับใครไว้นะคะในเรื่องของคู่ครองว่าจะอยู่กันชั่วนิรันดร์ลูกก็ขอถอนคำอธิษฐานทั้งสิ้นขอให้คำอธิษฐานเมื่อดีชาติเป็นโมฆะและขอให้ชาติปัจจุบันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยเปิดดวงของลูกให้ลูกได้พบเจอคู่แท้รักแท้และให้ลูกสุขสมหวังนะคะคือกล่าวคำขอขมากรรมทุกวันเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวร นะคะเราขอถอนบ่วงพันธนาการทั้งสิ้นที่เราเคยสัญญาเพราะเราไม่เคยรู้ว่ากี่ชาติกี่ภพเราเคยผูกพันกับใครมาบ้างนะคะชาตินี้เราก็ขออโหสิกรรมนะคะในเรื่องของคู่ครองอาจจะผิดศีลข้อ3กาเมมานะคะทำให้เราพบคู่ที่ยากนะคะมีคู่ยากและสิ่งสุดท้ายนะคะเราต้องแผ่เมตตาทุกวันนะคะพยายามนำเทียนที่อาจารย์บอกนะคะไปทำทุกเดือนทุกเดือนก็จะเป็นการหนุนโชควาสนาเปิดดวงเปิดแสงสว่างให้กับชีวิตของคุณได้นะคะสุดท้ายนี้หมอยหน้าก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามหมอยหน้านะคะเข้ามาเช็คดวงนะคะรายเดือนและเลขนำโชคสีนำโชคนะคะเราจะมีนะคะทำมาเป็นทุกเดือนให้ท่านผู้ชมก็มาติดตามกันนะคะใน YouTube หมอยหน้าแม่นแล้วก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนไว้หน้าแม่นๆคนนี้และให้โฆษณาดีๆนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ